بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته S <S ก็นะครับพี่น้องวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาฟิคุลอิบาด์นะครับซึ่งยังอ,อ,อยู่ในหมวดแรกของหนังสือนะครับก็คือเรื่องของน้ำที่ใช้ทำความสะอาดนะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากออตอนที่แล้วนะครับที่พูดถึงประเภทต่างๆนะครับหรือว่าสถา,านการณ์ต่างๆที่เราจะพบ เจอน้ำนะครับแล้วก็เราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าน้ําแต่ละประเภทที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยนะครับในแต่ละสถานการณ์เนี่ยฮุกกลมตามหลักการศาสนาเนี่ยมันเป็นน้ําที่ใช้ทําความสะอาดในการประกอบอิบาดาได้หรือไม่นะครับอดีตที่แล้วหรือว่าไม่ใช่อดีตที่แล้วคา,าบที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นการพูดถึงประเภทน้ําที่ตัวของมันสะอาดและสามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยนะครับ โดยไล่เลียงมานะครับเ,เป็นน้ำประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ผสมกับเกลือเนี่ยนะครับเราเราก็เรียนไปแล้วว่ามันสะอาดหรือเปล่าน้ำทีอ่อาจจะโดนอุ่นให้ร้อนขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงในการอุ่นของมันเนี่ยนะครับเป็นนยิสอย่างเช่นมูลของสัตว์ที่เราไม่สามารถกินได้อย่างเช่นมูลของลาเงี่ยมันอาจจะถูกทำให้แห้ง นะครับแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทําน้ําให้ร้อนเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่า,าหุก่กลมของมันเนี่ยคืออะไรนะครับโดยน้ําที่เก่าวมานะครับในไอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในหมวดที่ตัวของมันสะอาดและสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะครับชนิดที่เราจะมาริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือน้ําที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านคุณลนะักษณะไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นหรือรสของมันนะครับใน,นนในตัวบทหนังสือเนี่ยนะครับใช้คำว่าว่าอินตาร์ครอรบิมักซีฮีนะครับน้ำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากมันถูกขังไว้เป็นเวลานานนะครับน้ำชนิดนี้ฮุกลมของมันคืออะไรนะครับ น้ำชนิดนี้ผุกกลมของมันก็คือยังเป็นน้ำที่ใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้อยู่นะครับแม้ว่าจะมีคุณลักษณะนหนึ่งคุณลักษณะใดของมันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยอาจจะหรือว่ามันมาจากการที่มันถูกเ,เป็นน้ำที่ขังไว้หรือว่าอยู่ในบ่อน้ำนิ่งนะครับ เป็นเวลานานนะครับมันก็อาจจะเกิดกลิ่นหรือว่ามีอะไรตกลงไปแต่ว่าไม่ใช่สิ่งสกปรกเนี่ยมันก็จะมีสีเปลี่ยนบ้างนะครับมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าฮู้กรมของมันนะครับตามหลักการศาสนาเนี่ยก็ยังเป็นน้ําที่ใช้สามารถใช้ทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมักรดัด้วยก็คือไม่ได้น่ารังเกียจในการที่จะใช้มันนะครับแล้วก็ น้ำชนิดต่อมานะครับที่หนังสือได้ระบุไว้ก็คือน้ำที่มีใบไม้หรือว่าพืชเนี่ยตกลงไปโดยที่ในกรณีนี้เขาบอกว่ามันเป็นการยากนะครับหรือว่าเป็นเรื่องลำบากที่เราจะทำขจัดหรือว่าทำการปัดเป่า บรรดาใบไม้เหล่าเ่นี้ไม่ให้มันตกลงไปในบ่อนะครับอย่างเช่นในกรณีของบ่อที่มันมีต้นไม้ล้อมรอบเนี่ยคือมันมันมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับที่เราจะห้ามไม่ให้ใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันตกลงไปในบ่อนะครับซึ่งการที่มีใบไม้ตกลงไปในบ่อน้ำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดสีที่เปลี่ยนไปของน้ำนะครับ สีที่เปลี่ยนไปของน้ําหรือว่ากลิ่นที่เปลี่ยนไปของน้ํานะครับแต่ศาสนานั้นอนุรรมให้เรายังคงสามารถใช้น้ําในกรณีนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าทศนสเนี่ยเห็นถึงเหตุผลของความลําบากในการที่จะป้องกันนะครับใบไม้หรือว่าพืชต่างๆในการที่จะมีลมพัดนะครับหรือว่าในกรณีใดก็แล้วแต่ที่ มันเป็นเรื่องยากในการที่จะป้องกันใบไม้เหล่านี้ตกลงไปในบอ่อน้ําแล้วมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ํานะครับเรื่องนี้ศาสนาก็อนุโลมไว้ให้นะครับว่าน้ําในลักษณะน,นี้นั้นยังเป็นน้ําที่สามารถใช้ทําความสะอาดได้นะครับรวมถึงกรณีของการที่มีคนนะครับอาจจะลงไปเดินในบอ่อลงไปเดินในในบอ่อน้ําแล้วก็ จะสังเกตได้ว่าเวลาเดินในบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะมีโคลนะครับที่อยู่ตกตะกอนอยู่ที่ใต้บ่อน้ำเนี่ยมันอาจจะตลบฟุ้งขึ้นมานะครับในกรณีนี้เนี่ยอุลามะก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าแม้ว่าจะเป็นโคลที่มันตกตะกอนอยู่ใต้บ่อน้ำเนี่ยแล้วมันเอ่อมันถูกทำใหก้กระจายขึ้นมาเนี่ย น้ำในกรณีเช่นนี้ก็ยังสามารถใช้ทำความสะอาดได้อยู่เช่นเดียวกันซึ่งรากเดิมนะครับในการพิจารณาน้ําว่ามันสะอาดไม่สะอาดเนี่ยคือมันจะมันจะกลับไปหาฮะดีสที่ที่บอกว่าหากมันมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งใน3ลักษณะที่เราบอกไปก็คือสีกลิ่นและก็รสเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะต้องถูกพิจารณาว่าเป็นน้ําที่โสกรปรกนะครับ แต่ว่าในกรณีที่บอกไปข้างต้นเนี่ยก็เป็นกรณียกเว้นนะครับเป็นกรณียกเว้นที่มันเกิดอุปรสรรคนะครับแล้วศาสนาเนี่ยก็ผ่อนปลนให้กับเราต่อมาคือเอาบีมูชาวรารตไมตะคืออาจจะเป็นบ่อน้ำนะครับความหมายก็คือเป็นบ่อน้ำที่ออรอบๆข้างๆข,ข,ของมันเนี่ยมีซากสัตว์ที่ตายอยู่นะครับ ในหนังสือเนี่ยยกตัวอย่างไว้ว่าเป็นบอ่อน้ําแล้วก็รอบบ่อเนี่ยทุกทิศทุกทางเนี่ยมีสัตว์ของออของแกะตาอยู่สมมุติว่า20ตัวนะครับแล้วการที่มันมีสัตว์เน่าเหม็นเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นใช่ไหมครับส่งกลิ่นแต่ว่านักวิชาการก็บอกว่าบอ่อน้ำเนี่ยยังสามารถใช้ทงความสะอาดได้อยู่ แม้ว่าอาจจะมีกลิ่นรอบบ่อซึ่งเขาให้เหตุผลนะครับว่าในเรื่องของการการมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปผสมกับน้ำเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นสองกรณีที่เราบอกไปหรือว่าเราได้อภิปลายไปแล้วในคาบที่แล้วก็คือ การที่มีสิ่งของมาผสมกับน้าแล้วมันนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของคุณลักษณะของน้ำเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็นการผสมแบบมูมาซาจะก็คือเป็นการผสมมีสิ่งหนึ่งไปผสมกับน้ําแล้วมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยอันนี้เรียกว่ามูมาซาจะก็คือเป็นการผสมที่ทําให้น้ํากับสิ่งของที่มาผสมเนี่ยกลายเป็นเนื้อเดียวกัน อีกอันหนึ่งเรียกว่า,าม,มูจาวร้อนเนี่ยแหละครับก็คืออาจจะเป็นการผสมกันแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อเดียวกันมันยังมีบางสิ่งบางอย่างแยกจากน้ํากับสิ่งนั้นอยู่อย่างถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเป็นเนยหรือว่าเป็นไขมันของสัตว์เนี่ยเวลามันตกลงไปในน้ําแล้วเนี่ยมันจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน,น้ํา หรือว่าเป็นในหนังสือเนี่ยก็มียกตัวอย่างของในเรื่องของการะบูลที่มันเป็นก้อนนะครับเวลามันลงไปในน้ำเนี่ยน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงนะครับแต่ว่าตัวการะบูลนั้นไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ําคือมันยังเป็นชิ้นเป็นก้อนอยู่นะครับในกรณีที่มันแยกจากกาันหรือว่าเป็นกรณีที่2เนี่ยที่ไม่ใช่เนื้อเดียวกันเนี่ยศาส,สนาบอกว่าการผสมในลักษณะนี้ยังไม่นับว่าเป็นนายิสนะครับ น้ำนั้นยังสามารถใช้ทำความสะอาดได้ตามปกตินะครับใช้ทำความสะอาดได้ตามหลักการศาสนาในการทำอิบาดะนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ยกไปเมื่อกี้ก็คือมีสัตว์ที่เป็นซากสัตว์เนี่ยตายอยู่รอบบ่อน้ำนะครับเขาก็ให้เหตุผลว่ากลิ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นในลักษณะของมูจาวาร์เช่นเดียวกันก็คือน้ำมันไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับกลิ่นหรือว่า สิ่งสกรปรกนั้นนะครับโดยที่มีอุลมะบางท่านเนี่ยได้เล่าไว้ถึงอิจมะหรือว่าเอกฉันที่นักวิชาการเห็นตรงกันว่าจะไม่มีการเป็นนายิสด้วยกับการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในลักษณะของน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปโดยมีเหตุผลมาจากมูชาบารติลไมตะตก็คือเป็น สัตว์ที่อยู่รายล้อมบ่อน้ำนะครับในกรณีเช่นนี้เนี่ยยังไม่นับว่าเป็นอายิสโดยที่มีอิจมะมารับรองเลยนะครับแล้วก็อ,อ,อุลมะก,ก็ได้ยกอ้างถึงหลักฐานนะครับในสำนวนฮะดีษว่าอินนัลมาะตาฮิรุนอิลลาอินตะไยรตะมุฮูอัลาลวนุฮูอารีฮูบินะจาสติตะฮดุูฟีฮิก็คือ ความหมายก็คือแท้จริงน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติของการทำความสะอาดนะครับนอกจากมันมีรสที่เปลี่ยนไปสีที่เปลี่ยนไปกลิ่นที่เปลี่ยนไปรสสีกลิ่นที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องมีเหตุมาจากนายิตที่เกิดขึ้นในน้ำนั้นนะครับในตัวน้ำแล้วก็นี่ก็คือทัศน,นี้เนี่ย ก้างอิงนะครับมาจากฮะดิษที่มีความซอเฮียแล้วก็เชคอุัยมีเนี่ยได้อธิบายเพิ่มว่าคือในกรณีที่เราพูดเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการวางกฎเกณฑ์ในเรื่องน้ำนะครับโดยเราเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของชีวิตนะครับ คือถ้ามันเลือกได้นะครับบ้านเราเนี่ยมีก๊อกมีน้ำประปาอะไรอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะเอาตัวเองไปหาบ่อน,น้ําที่มันมีซากสัตว์รายล,ล้อมอยู่นะครับก็คืออาบอ,อ,อาบน้ําก๊อกคือคือเขาไม่ได้ให้เราอาบน้ําที่มันมันยังมีความคุมเครืออะไรอย่างนี้อยู่นะคือเขาก็ให้เราเลือกน้ําที่มันสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในการที่จะใช้ทําอิบาร์ดานะครับแต่ในกรณีที่เขาพูดเนี่ยนะครับ มันมันใช้ได้จริงในกรณีที่เกิดน้ำเนี่ยมันหายากแล้วมันมีเงื่อนไขในชีวิตมีตัวเลือกให้เราน้อยนะครับทีเนี้ยไอตัวเลือกที่เรามีอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ได้แล้วว่าสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้านะครับสมมติเจอน้ําบ่อน,นึงเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ได้แล้วว่า น้ำในลักษณะเนี่ยที่เราเจออยู่ที่เรามีตัวเลือกเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมันสามารถใช้ทําความสะอาดได้หรือเปล่าตามหลักการศาสนานะครับทําไมเราถึงต้องรู้รายละเอียดพวกนี้นะครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยศาส,สนาเนี่ยให้เราใช้น้ําเป็นอันดับอันดับแรกในการทําความสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นลําดับถัดมาก็คือการทําตยามมุมนะครับ คือเราจะไปถึงการทำตะยามมุมได้เนี่ยมันก็ต้องสุดทางในเรื่องของการค้นหาน้ำเสียก่อนนะครับถ้าเกิดมันมีน้ำลักษณะที่ว่าอย่างเมื่อกี้นะครับเป็นบ่อน้ำที่มีอาจจะเป็นซากสัตว์ที่ตายลายร้องบ่อเนี่ยนะครับหรือว่ามีใบไม้ตกลงไปจนสีหรือว่ากลิ่นมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่า เราจะเลือกการทำตะยามมุมหรือว่าเลือกน้ำที่เรามีตัวเลือกเพียงตัวเดียวตรงหน้าเรานะครับแล้วก็ต้องพิจารณาให้ได้ว่าน้ำที่เราเหลืออยู่เนี่ยหรือว่ามีมีตัวเลือกอยู่เนี่ยมันสามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะครับในการที่อุลมะเนี่ยพูดถึงรายละเอียดของน้ำไว้จำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการประกอบอิบาดะนะครับเพราะว่า มุสลิมเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าประกอบอิบาดากาันตลอดทั้งวันนะครับตลอดชีวิตด้วยนะครับน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่เราจะพิจารณาดูว่าเ,เลือกใช้ในการประกอบศาสนากิจนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือ,อ,อน้ำที่ถูกอุ่นให้ร้อนนะครับ หรือว่าเพิ่มอุณหภูมิของมันด้วยกับการเอาไปวางไว้ที่แสงแดดเอาไว้เอาไปว,วางตากแดดไว้นะครับในหนังสือเนี่ยในตัวบทเนี่ยระบุไว้ว่าเอาซุกเฮนาะบิชัมส์ก็คือทําให้อุ่นด้วยกับแสงแดดหรือว่าแดดนะครับเขาก็ยกตัวอย่างมานะครับก็คือการเอาน้ําไปวางกลางแดดนะครับในกรณีของประเทศที่มีอากาศหนาวเนี่ย ถ้าเกิดเขาเปิดก๊อกมาเลยเนี่ยแล้วก็อาบเนี่ยก็อาจจะช็อกตายได้นะครับด้วยกับอุณหภูมิของน้ําที่มันเย็นจัดนะครับก็มีการที่จะที่เอาน้ําน้ําที่ออกมาจากก๊อกเนี่ยไปวางตากแดดเพื่อที่จะเพิ่มอุณหภูมินะครับให้มันอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายในกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรน้ำเนี่ยสะอาด ใช้ได้แม้ว่าจะตักแดดนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นมักโครด้วยนะครับคือถ้าอ่านหนังสือฟิกบางเล่มก็จะบอกว่าน้ำที่ตักแดดเนี่ยนะครับเป็นเป็นน้ำที่สะอาดแหละแต่ว่ามากักโครนะครับแต่ว่าผู้ประพันธน์หนังสือนะครับให้ลักษณะไว้ว่าน้ําชนิดชนิดที่ตักแดดเนี่ยนะครับสะอาดแล้วก็ไม่เป็นที่มักโครด้วย ต่อมานะครับชนิดต่อมาคือวอินิสตัวมิล่ะกะ็คือมาอุลมุสตะมันนั่นเองก็คือน้ำมือสองหรือว่าน้ำที่ถูกใช้แล้วนะครับเราจะพิจารณายังไงว่าอันไหนคือน้ำที่ใช้แล้วนะครับน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยเขาให้คำนิยามว่าคือน้ำที่วิ่งผ่านอวัยวะร่างกายของเรานะครับแล้วก็หลังจากผ่าน ร่างกายของเราที่ใช้ท่องคมสาดแล้วเนี่ยมันตกไปเนี่ยไอ้น้ําส่วนที่ตกมาเนี่ยนะครับคือน้ํามุสตะมันมาอุลมุสตะมันหรือว่าน้ํามือสองนะครับที่ถูกใช้แล้วโดยที่มาอุลมุสตะมันเนี่ยเราจะไม่พิจารณานา้ําที่เรากวักมาอาบหมายถึงว่าถ้าสมมติมีกละมังอยู่หนึ่งกระมังใส่น้ำไว้อยู่นะครับใส่น้ําไว้อยู่แล้วก็เราเอามือ ควักน้ําจากในกระมังมาอาบเนี่ยน้ําที่อยู่ในกระมังเนี่ยนะครับน้าที่อยู่ในกละมังเนี่ยจะไม่เรียกว่ามาอุลมุสตามันนะครับก็คือสถานะของมันก็ยังเป็นน้ําสะอาดปกติอยู่นะครับที่ใช้ได้โดยโดย,โดยไม่ได้มีข้อกังขาอะไรนะครับแต่ว่าไอตัวน้ํามุสตามันเนี่ยน้ำที่มันหยดออกมาจากร่างกายของเราหลังจากเราทําความสะอาดแล้วเนี่ย อันนี้แหละครับมีข้อขัดแย้งกันนะครับในหมู่นักวิชาการแล้วก็มาอุลมุสตามันในหนังสือเนี่ยนะครับผู้ประพันได้ห้อยท้ายลักษณะของมันไว้ด้วยว่าต้องเป็นมาอุลมุสตามันที่ใช้ทําความสะอาด ในกรณีของสิ่งที่เป็นมุสตาฮบบะหรือว่าในกรณีของสิ่งที่เป็นซุนนะนะครับคืบออะไรเขาอธิบายว่า, ere, าการทางคศาสตร์ที่เป็นมุสตาฮบบะเนี่ย aja, คือมัชรูมัชรูอะมินไกรีฮัดัสก็คือเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับมเีเป็นสิ่งที่การทางคศาสตร์ที่ศาสนารับรอง แต่ว่ามันไม่ใช่การทำความสะอาดสิ่งที่เป็นฮาดัสนะครับอ่ะเวลาพูดอย่างนี้แล้วอาจจะงงเวลาบอกคำนิยามไปอย่างเดียวนะครับแล้วมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างของต่อฮารอมุสตาฮับบะเนี่ยก็คือการเตจดีดิวดูอินคือการเตจดีดวิวดูเตจดีดิวดูคืออะไรเตจดีดวิวดูอ่าเราให้ฟังนะครับเตจดีดวิวดูเนี่ยคือการที่เรามีนมั่ละหมาดใช่ไหมครับ เรามีน้ําละหมาดแล้วเราก็ไปละหมาดฟัดดู1เวลานะครับและหลังจากที่เราทําการละหมาดฟัดดูเนี่ยเราตัวของเราก็ยังไม่ได้เสียนะละหมาดไม่ได้เกิดสิ่งที่ทาให้เสียนะละหมาดใดๆขึ้นในระหว่างนั้นในขณะที่เรายังมีน้ำละหมาดอยู่เนี่ยก็อาจารย์เวลาถัดไปนะครับในสภาพที่ตัวเราก็ยังมีน้ำละหมาดอยู่ในกรณีเช่นเนี่ยเราสามารถที่จะ เข้าสูก่กละหมาดเวลาถัดไปได้เลยด้วยกับน้นละหมาดที่เราอาบไว้ตั้งแต่เวลาแรกนะครับแต่มีสุนนะของท่านนาบีให้ทำการตัเจดีวูดูตัเจดีวูดูนะครับก็คือแม้ว่าเราจะมีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเข้าเวลาใหม่เนี่ยให้ทำการาบน้ละหมาดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ การทำการอาบน้ำอาบละหมาดใหม่หนึ่งรอบเนี่ยไม่ได้เหตุผลไม่ได้เป็นเหตุผลของการที่ตัวเรานั้นมีฮัดัสนะครับแต่ว่าเป็นเหตุผลของการที่เราทําตามสุนนะของท่านนบีนะครับไม่ใช่เหตุผลว่าเราที่เราอาบน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเกิดฮัดดัสขึ้นหรือว่ามีในยิสขึ้นนะครับไม่ใช่เหตุผลนั้นแต่ว่าเป็นเหตุผลของการที่เราทําตามสุนนะของท่านนบอีอ่เขาถึงบอกว่าเป็นมัชชูรุอะมินกรีฮัดัสก็คือเป็นสิ่งที่ศาสนากําหนดไว้ แต่ว่ามันไม่ใช่การขาจัดฮาดัสนะครับฮาดัสเราก็เรียนกันไปแล้วนะคาบแรกๆฮาดัสก,กับคอบัสไม่รู้ว่ายังจำกันได้อยู่ไหมก็เนี่ยแหละครับก็คือเป็นซุนนะในการที่เราจะนั้นจะทำการอนานน้ำหมาดใหม่แม้ว่าจะมีน้ำหมาดอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็ น้ำที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าเป็นมาอุลม oh ah ุสตามันฟิโตฮารอมุสตาฮับบานีก็คือน้ำที่ได้จากการอาานละหมาดครั้งที่สองนั่นเองนะครับโดยผูุ้กมของมันก็คือเป็นน้ำที่ต่อฮูดก็คือมีความสะอาดแต่ว่าผู้พันเนี่ยห้อยท้ายว่าน้ำน้ำกรณีนี้เนี่ยมาอุลมุสตามันเนี่ยต่อฮูดก็จริงนะครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันก็มักรัวด,ด้วยก็คือเป็นที่น่ารังเกียจในการที่จะใช้มันเขาก็มาอธิบายว่าน้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติของการทำความสะอาดสิ่งอื่นนะครับก็คือเป็นต่อหุดเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลบล้างสถานะความสะอาดของมันนะครับแต่ว่าที่มันเป็นมักรัวเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการขัดแย้งกันในหมู่ของ ในหมู่อุลมะนะครับในหนังสือเนี่ยใช้สำนวนว่ามักรูฮันลินคิลาฟีฟีซัลบิฮิตตอฮูรียะก็คือมีมีความขัดแย้งกันในหมู่ของในหมู่อุลมะในการที่จะบอกว่าสถานะของการที่น้ำเนี่ยจะใช้ทำความสะอาดเนี่ยมันได้หรือไม่นะครับอุลมะฝั่งหนึ่งบอกได้อุลุมะฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอุลมะบางกลุ่มเนี่ยนะครับบอกว่าอะไรน้ำที่ถูกใช้ในการ ทำความสะอาดสิ่งที่เป็นซุนนะเนี่ยสถานะของมันจะเปลี่ยนเป็นตอเฮดก็คือน้ำที่ตัวของมันสะอาดก็ยรอมุตเตเฮดแต่ว่าไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ตัวของมันสะอาดอาจจะเอาไปใช้กินหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นได้แต่ว่าใช้ในการอาานละหมาดทำศาสนา,านิจไม่ได้นะครับอันนี้คือนิยามของ,ของควาว่าตอเฮด ตัวของมันสะอาดแต่ไม่สามารถท่อง,องาระสาดสิ่งอื่นได้อย่างเช่นน, boy, น้ําแดงเฮลบอยเงี้ยนับเป็นน้ำนะครับตัวของมันสะอาดกินได้แต่เอามาอาบน้ำนมัสาดได้ไหมก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยบอกว่าบกาสบกลัลกาลามูอัลตะลีนบิลคิลาฟก่อนหน้าเนี่ยได้มีการอภิปลายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตะลีนบิลคิลาฟก็คือการให้เหตุผล อันเนื่องมาจากว่ามันมีคีลาฟอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ผู้ประพันธ์เนี่ยให้เหตุผลของการคีลาฟว่ามันให้เหตุผลของการเป็นมักรัวว่ามันมีคีลาฟขึ้นในหมู่อุลมะซึ่งจริงๆเชลซายมีเนี่ยได้อธิบายไปแล้วว่าการให้เหตุผลแบบนี้มันผิดคือเราจะบอกว่าอุลมะคีลาฟการผู้ก่มของมันเลยออกมาเป็นมักรัวเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับ เชลูไมินบอกว่าเป็นการให้ผลที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับหุกกกฎทางด้านศาสนาเนี่ยอักกามชัดอยะเนี่ยมีด้วยกัน5ฮหุก่กลนะครับก็คือวาจิบฮารอมมุสตาฮบบะมักรโรและก็มูบะทั้ง5ฮหุ่ก,กเนี่ยนะครับตามหลักการศาสนาเนี่ยทั้งหมดนี้นั้นจะต้องใช้หลักฐานทางด้านศาสนา อ่านฮะดีสหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นหลักฐานในในศาส,สนานั้นมากำกับว่ามันจะออกคุกกลมเป็นอันหนึ่งอันใดในห้ห้าุกกลมนี้นะครับแต่ว่าผู้ประพันธ์เนี่ยอ้างนะครับอ้างเหตุผลว่ามันคีราฟเลยเป็นมักรัวมีมีม,ม,มีมีกรณีแบบนี้ด้วยคืออ้างว่าเป็นคีราฟก็เลยให้คุกกลมว่าเป็นมักรัวซึ่งการคีราฟนั้นไม่ใช่เหตุผล ที่จะใช้อ้างในการดึงฮุกกลม1ใน5นะครับ mm hmm. เชลวไซมีเลยเอบอกไว้ว่าการให้เหตุผลในลักษณะนี้เนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ mm hmm. ต่อมาก็จะเข้าประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องน้ำสะอาด mm hmm. ก็คือประเด็นน้ำสอกุลละนะครับ ในหนังสือเนี่ยระบุไว้ว่าวอินบาลลก็กุลและใจนะครับเมื่อน้ํามีมากถึง2กุลละนะครับคือจริงๆเนี่ยในหนังสือเนี่ยได้อธิบายไว้ค่อยอไว้ค่อนข้างยาวนะครับเกี่ยวกับ2กุลละเนี่ยแต่ว่าผมจะรวบรัดตัดความไว้เลยว่าคําว่า2กุลละเนี่ยมันหมายถึงตีเป็นมาตรวัดแบบไทยเราเลยก็คือ 216ลิตรเพื่อเพื่อความเข้าใจง่ายๆเลยเพราะว่าในหนังสือเนี่ยจะอธิบายเป็นหน่วยอีรักอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไปเราก็ไม่เห็นภาพไม่เข้าใจเวลาจะามาปฏิบัติใช้จริงเนี่ยมันก็ควรจะเป็นมาตรวัดที่เรารับรู้กันในเวลาปัจจุบันนะครับเราใช้ลิตรเนี่ยผมไปหามาเนี่ยมันก็นะครับตรงกับ200ร้อล้านเนี่ยเท่ากับ216ลิตรนะครับ 216ริบกลิตรคือสองกุลนล้าเนี่ยมีความสําคัญยังไงในในเรื่องน้ำนะครับอุออรมาเนี่ยนะครับแบ่งน้ำอุรามกลุ่ม1เนี่ยแบ่งน้ำเป็นสอประเภทคือน้ำที่น้อยกับน้ำที่มากแล้วก็จุดตัดว่าน้ำมันจะน้อยหรือว่ามันจะมากเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าสกุลาเนี่ยแหละ คือถ้ามันมีถึง2กุลละก็คือ216ลิตรเนี่ยเขาจะนับว่าเป็นน้ําที่มีจํานวนมากส่วนถ้ามันน้อยกว่า2กุลละนะครับน้อยลงมาจาก2กุลละเนี่ยหรือว่าน้อยลงมาจาก216ลิตรเนี่ยเขาจะนับว่าเป็นน้ําที่กอรีนยาซีดก็คือเป็นน้ําน้อยนะครับแล้วก็มันก็จะมีผลพวงตามมาจากการแบ่งน้ำสองประเภทเนี่ยยิบย่อยเลยนะครับโดยที่นะครับ หนังสือเนี่ยได้ระบุไว้ว่าฟคอลาตต์ทุนจาสาตวเมื่อน้ำมันถึงสองกุลละแล้วก็มีนยิสหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยมาเจือปนน้ำนั้นนะครับมีนยิสหรือว่าสิ่งสกปรกมาเจือปนน้ำนยิสที่ว่านี้นะครับไม่นับรวมอะไรรอยรูเบรีอาดามี ว่าอาริอร์ตีฮีอัลมาอ่ะก็คือไม่นับอุจระไม่นับปาวะกับอุจระของมนุษย์นะครับในกรณีน้ำสองกุลลเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะมีทัศนะของอุลมะนะครับด้วยกันสามทัศนะนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอทัศนะแรกเลย ทัศนะแรกนะครับเป็นมัสฮับอินเดลมุตกัดีมีนก็คือเป็นทัศนะของอุลมะยุคก่อนยุคเก่านะครับบอกว่าเมื่อมีนายิสมาเจือปนกับน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำนั้นมันไม่ถึง2องกุลละเนี่ยจะเป็นนายิสโดยสิ้นเชิงเลยก็คือจะไม่มีคอย,ยกเว้นถ้าเกิดน้ำที่ไม่ถึง2องกุลละมีนายิสเข้ามาเปืนปน้อน เจือปนเนี่ยน้ำนั้นก็จะกลายเป็นนยิสไม่สามารถใช้ทําความสะอาดตามหลักการศาสนาได้แม้ว่าแม้ว่าจะมีรสมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าหากไม่ถึงสองกุลละมีนยิสไปเจือปนจะมีสีมีกลิ่นมีรสที่เปลี่ยนไปหรือไม่ไม่สนนับว่าเป็นนยิสหมดเลยนะครับ นยุสมุตลก่อนนะครับเขาใช้คำนี้ก็คือเป็นนยิสทุกกรณีแล้วก็ไม่สนด้วยว่านยิสที่ว่าเนี่ยจะเป็นนยิสปกติหรือว่าเป็นปัส,สวะหรืออุจระของมนุษย์ก็ตามนะครับอันนี้คือทศนะของอ,อ,อุลมามะรุ่นก่อนนะครับที่พูดถึงน้ำที่ไม่ถึงสองกุละ ต่มีนยัยส์มาเจอปนเนี่ยจะเป็นนยัยสโดยสิ้นเชิงไม่มีข้อแม้นะครับอ่านะครับเมื่อกี้พูดถึงน้ําที่ยังไม่ถึง2กุลลาส่วนต่อมานะครับเมื่อน้ํามาถึงสกุลลาแล้วเนี่ยอุลมะเหล่านี้ก็ได้แยกนะครับว่าสิ่งที่มาเจอปนมันเนี่ยเป็นนยัยสแบบไหนนะครับ เขาบอกว่าถ้าสิ่งที่มาเจือปนเนี่ยเป็นนยิสที่เป็นปัปสสาวะกับอุจจระมนุษย์เนี่ยนะครับนยิสที่มาเจือปนเนี่ยเป็นปัสสาวะกับอุจจระของมนุษย์เนี่ยแม้ว่าจะถึงสองกุลานะและแม้ว่าจะไม่มีรถ มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดจากทั้งสามเนี่ยเปลี่ยนไปก็นับว่าเป็นนยัยสนอกจากกรณีที่ว่ามันยากในการที่จะขจัดหรือว่าสกัดสิ่งที่เป็นนยัยสนั้นออกมาเขาบอกว่าหากว่ามันเกิดความยากลำบากในการที่จะขจัดนยัยสที่อยู่ในน้ำสองกุลละหมายถึงว่า เ,เรามีอุจจาระหรือว่าปัสสาวะตกลงไปในน้ําที่มันเกิน2กุหละเนี่ยหากว่ามันเกิดความยากลาบากในการที่จะขจัดอ,อ,อุจจาระและปัสสาวะนั้นออกจากน้ําที่มีสองกุหลาเนี่ยนะครับแม้ว่าลักษณะหนึ่งลักษณะใดในน้ำเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนก็เท่ากับว่าน้ํานั้นสะอาด แต่ถ้าเกิดมันไม่มีความยากลาบากหมายถึงว่ามันขจัดได้ง่ายอะ่ะไอ้นยิสที่มันตกไปไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าเป็นนยิสสรุปเลยเนี่ยก็คือน้ําที่ถึง2กุลาแล้วนะครับมีปัปสสาวะหรืออุจจาระของมนุษย์เนี่ยตกลงไปกรณีโดยทั่วไปเนี่ย อันนี้อันนี้คำอธิบายตามหนังสือครับก็ในโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่สนว่ามีลักษณะหนึ่งลักษณะใดของน้ําเปลี่ยนไปหรือเปล่าหากเป็นในยิส,สองประเภทนี้เนี่ยจะต้องเท่ากับว่าน้ํานั้นเป็นนยิสเลยแม้ว่าจะเกิน2กุลาแล้วแล้วด้วยก็ตามนะครับแล้วก็มันมันต้องอยู่ในกรณีที่ว่าเอ่อขจัดหรือว่าสากัดไอตัวในยิสนั้นออกมาจากน้ําจํานวนมากเนี่ย มันเป็นเรื่องยากถ้าเป็นแบบนี้น้ํามันก็จะสะอาดหมายถึงว่าจะนับน้ํานั้นให้เป็นน้ําที่สะอาดแต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่สามารถขจัดออกมาได้ง่ายๆนะครับหรือว่าไม่มีไม่มีอุปสรรคในการที่จะขจัดในยิสต์เนี่ยก็เท่ากับว่าน้ำเนี่ยมันเป็นในยิสต์นะครับมันเป็นในยิสต์เขาบอกว่าตัวที่จะใช้พิจารณานะครับ ตัวที่ใช้ใช้พิจารณาในกรณีเช่นนี้ก็คือความยากลาบากในการที่จะขจัดมันออกนะครับหากว่ามีความยากลําบากในการที่จะขจัดมันออกเนี่ยก็ให้นับว่าน้ํานั้นมีความสะอาดสามารถใช้ดองอุตสาด์ได้แต่ถ้าไม่มีความยากลาบากไร้อุปสรรคในการที่จะขจัดมันออกเนี่ยก็ให้ถือว่าน้ำสองกุลล้านั้นแม้ว่ามันจะมากนะครับมันก็จะเป็นนัยส เพียงแค่มันปะปนกับปสัสสาวะหรือว่าอุจจาระก็ท่ากับว่ามันเป็นนิสเลยนะครับส่วนนิสอื่นๆที่นอกเหนือจาก2ส,สิ่งนี้นะครับก็ให้พิจารณาที่ว่าเป็น2กุลละปกตินะครับคือหากว่าเป็น2กุลละแล้วแล้วก็เป็นนิสอื่นนอกจากปสัสาวะกับอุจจาระเนี่ยนะครับก็ให้ดูว่ากลิ่นรสสีของมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า เหมือนในกรณีอื่นๆที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับหากว่ามันไม่ถึง2กุลละก็กลับไปกรณีแรกก็คือหากมันไม่ถึง2กุลละเนี่ยมันเป็นนายิสโดยสิ้นเชิงไม,ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับในหนังสือก็มีการยกตัวอย่างนะครับ ชายคนหนึ่งนะครับที่มีบ่อน้ำนะครับโดยที่ไม่ไม่ใช่บ่อน้ํามีภาชนะสักอย่างเนี่ยนะครับที่ใส่น้ําแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีน้ําถึงสองกุลละแล้วก็มีมูลของลาได้ตกลงไปในภาชนะที่ใส่น้ําของเขาแต่ว่าน้ําของเขานั้นไม่ได้มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดเปลี่ยนไปก็คือรสกลิ่นหรือสีเปลี่ยนไปก็เท่ากับว่าน้ําของเขาเนี่ย ยังเป็นน้ำที่สะอาดอยู่นะครับกับอีกกรณีหนึ่งคืออีกกรณีนึงคือมีบ่อนะครับแล้วก็บ่อเนี่ยจุน้ําได้4กุลละด้วยกันก็คือมากกว่า2กุลละอยู่แล้วเท่ากับเป็นน้ําที่มีจํานวนมากแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ปัสสาวะลงไปในบ่อน้ำนะครับแม้เพียงหยดเดียวเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะข,ขจัดหรือว่าดูแลบอ่อน้ำเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะถ้าหากมีปัะสสะาวะตกลงไปเนะี่ยปัสสาวะของคนนะตกลงไปแม้ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็เท่ากบว่าน้ํานั้นเป็นในยิสไม่สามารถใช้ด่งางหอมสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับโดยพิจารณาจากในเรื่องของการที่มีความยากลําบากหรือเปล่าในการที่จะ หลีกเลี่ยงหรือว่าขจ,จัดนิสิออกไปจากน้ำนะครับบ่อน้ำหรือว่าภาชนะที่เรามีอยู่โดยที่นักวิชาการกลุ่มเนี้ยนะครับได้อ้างอิงหลักฐานนะครับที่บอกว่าอิซาบะลอกอุลลตไตลาจัน,น,น,นยุสอิลลาบิตตะไรยุสนะครับมีคำพูดนะครับของท,ทารอซูลซอลลัลวาเลวะสลัมบอกว่าอินนัลมาะตาฮูรุลลาย,ยูนัดจิซุฮูชัยน้ำเนี่ย คุณสมบัติของมันก็คือมันสะอาดนะครับมันจะไม่มีสิ่งใดมาทาให้มันเป็นนยัยสหรือว่าเป็นสิ่งสกปรกได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็มีคําพูดของท่านรอซูลส,สลลร์เบสลามบอกว่าอีแา,าแกนัลมากุละละไตยลำยมิลลิลคอบัสเมือ่อน้ํามันมีปริมาณถึง2กุลละมันก็จะไม่รับนยัยสนะครับ อันนี้คือหลักฐานที่นักวิชาการกลุ่มแรกเนี่ยได้หยิบใช้นะครับแล้วก็รวมถึงการที่เขาแบ่งนยิสชนิดอื่นๆออกจากปัสสาวะกับอุจจาระของคนเนี่ยนะครับเขาใช้หลักฐานอะไรในการแบ่งที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันกเวลาบอกว่าเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของคนเนี่ยตกลงไปในน้ำเนี่ย มันเป็นในยิสทันทีนะครับไม่มีข้อแม้แต่ว่าเวลาเป็นในยิสอื่นๆที่นอกเหนือจากสองสิ่งเนี้ยจะต้องพิจารณาในเรื่องว่ามีคุณสมบัติของมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับโดยที่เขาอ้างอิงหลักฐานนะครับในการแยกบารูลอาดามีมินันนาจาซัตอัลบากีอบาคีย์นะครับก็คือแยกปัสสาวะของคนออกจาก ในยิสชนิดอื่นก็คือลายาบูลันน์นะด้วยกับคำเก่าวของทา่าวสุนัขละละวะซัลลัมลายาบูลันนะอะฮะดูกุมฟิลมาอิดดายมัลลิีลาเจจีซุมมายักตัดสินฟีฮท่านรอซูลเนี่ยนะครับได้สั่งใช้ว่าอย่าได้ทําการปัสสาวะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอย่าได้ทําการปัสสาวะลงไปในน้ํานิ่งนะครับน้ํานิ่งก็คือไม่มีไม่ไม่ใช่น้ําที่มีการไหลผ่าน ซุมายักตาสิลฟีฮีหลังจากทําการปรสัสสาวะแล้วแล้วก็ไปทําการอาบน้ําในนั้นเนี่ยถ้าเราซูมบอกว่าอย่าได้ทําการปรสัสสาวะหรือว่าอย่าได้ทําการอาบน้ําในลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าเราซูมได้ห้ามการปรสัสสาวะและหลังจากนั้นก็ทําการอาบน้ําหลังจากปสัสสาวะเนี่ยถ้าเราซูมห้ามในกรณีเช่นนี้แล้วก็ฮาตาอาม ในกรณีแบบนี้มันเป็นภาพรวมนะครับพูดถึงภาพรวมแต่ว่าได้มีการอารมุ่มอร่วยนะครับยกเว้นให้ในกรณีที่มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากหรือว่าจะขจัดในยิสในกรณีนั้นเนี่ยมีความยากลําบากนะครับศาส,สนาก็อนุโลมนะครับโดยให้เหตุผลในเรื่องของความยากลําบากส่วนเมื่อกี้เป็นทัศนะแรก นะครับซึ่งก็ยืดยาวแล้วนะครับส่วนสถา,าที่สองเนี่ยเป็นมัสฮับุลไอเนลโมตะคเครินเป็นทัศนะของชนรุ่นหลังนะครับที่บอกว่าไม่มีการแบ่งแยกนะครับระหว่างปัสวะอุจระของมนุษย์กับนายสชนิดอื่นๆศาสนาของชนรุ่นหลังเนี่ยบอกว่า ทั้ง2ประเภทเนี่ยในยิสทั้ง2ประเภทเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเท่ากับว่ามีในยิสรูปแบบเดียวนั่นแหละนะครับโดยโดยที่ไม่แยกออกโดยที่ไม่แยกปัสสาวะอุจจาระออกจากในยิสชนิดอื่นๆเมื่อมีน้ําถึง2กุลละก็จะในยิสที่ตกลงไปเนี่ยไม่ว่าจะประเภทไหนนะในยิสที่ตกลงไปเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดทำให้ไม่ทําให้น้ำเนี่ยเปลี่ยนสถานะ ที่จะใช้นองำอาาสาร์ได้นอกจากว่ามันตกลงไปเยอะจนกระทั่งมีรถกลิ่นสีเปลี่ยนไปนะครับว่ามาดูนะกุลละใจส่วนน้ำที่มีไม่ถึง2กุลละก็กลายเป็นนยิสเพียงแค่มันผสมบนเปนกันหมายถึงว่าหากน้ำไม่ถึง2กุลละเนี่ยมีนยิสต,ตกลงไปเนี่ย ก็เป็นไอซ์เลยนะครับน้ําก็หมดสถานภาพความการทําความสะอาดไปได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นทัศนะของออกลุ่มนักวิชาการรุ่นหลังนะครับส่วนสถานะที่3เนี่ยเป็นสัศนะทัศนะที่เชคุนิสลามอินนิเตมิยะนะครับแล้วก็วอจามาอามินอาลิลอิล์นะักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ย ได้เลือกทัศนะนี้ก็คือก็คือเขาไม่แบ่งตั้งแต่แรกเลยในเรื่องของน้ำสองกุลละคือถ้าเป็นทัศนะของชเออชคุนซามิเนตมิยะเนี่ยไม่ต้องระบุเลยว่าน้ําจะสองกุล,ละหรือเปล่าพิจารณาอย่างเดียวคือมีอะไรเปลี่ยนแปลงในน้ําหรือเปล่าหากว่ามีสีมีกลิ่นมีรสเปลี่ยนแปลงน้ําไม่ว่าจะเยอะหรือน้อย ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับว่าเป็นนาย,ยสิสอันนี้คือทัศนะที่อิบนีตะมิยะเลือกนะครับเขาบอกว่า,าสวาอุนบารากคุลและใจเอาลำยับหลุกก็คือไม่ไม่ได้สนว่าจะมีสองกุลละหรือไม่แต่สิ่งที่มีฮะดีษมาระบุไว้ถึงสองกุลละเนี่ยคือมีฮะดีษอยู่จริงใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องสองกุลละเนี่ย คือมาเป็นตัวเ,เขาให้เขาบอกว่าถ้ามันไม่ถึง2กุล้าเนี่ยก็จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษหรือแล้วแวดระวังเป็นพิเศษหากมีในยิสตกลงไปเพราะเขาบอกว่าเป็นไปได้มากกว่าในการที่น้ําน้อยเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้เกณฑ์ใหญ่ๆที่ว่าไม่มีการแบ่งน้ําไม่ว่าจะกิลิตร2กุล้าหรือไม่ไม่แบ่งแบ่งอย่างเดียวคือลักษณะของน้ําเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับ ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยก็ถือว่าเป็นนายิสนะครับแล้วที่ไม่ถึงสองกุล้าเนี่ยมันเขาบอกว่าให้ผลว่ามันมีโอกาสาเป็นไปได้สูงหากมีนายิสตกลรงไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายก็ให้ระวังเป็นพิเศษแค่นั้นนะครับซึ่งเชลซมีเนี่ยได้สรุปไว้ว่าทัศนนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องทั้งในแง่ของอสัตวัณจลก็คือในแง่ของ ทางด้านหลักฐานด้วยแล้วก็ในแง่ของการวิเคราะห์ด้วยนะครับก็นะครับพี่น้องบทเรียนในวันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ําสะอาดที่ใช้ทําความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับโดยเนื้อหารายละเอียดเนี่ยก็อยากให้พี่น้องไปทบทวนนะครับเพราะว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างที่ได้ กล่าวไปแล้วก่อนอันนี้นั้นก็คือน้ํานั้นใช้ในการประกอบศาสนาิจของเรานั้นตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตของการเป็นมุสลิมนะครับก็อยากให้พี่น้องไปทบทวนแล้วก็ข้อขต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของน้ําที่ตัวของมันสะอาดนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ฉลอ์ะน,น,นะครับก็จะพบกันใน ค่าบเรียนถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอก่าวลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้วัซัลลัลลอฮุวะลานบียนามฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซัฮบีฮิวะซัลลัม ا ل ห ل มะตุลลอฮิวะบ ا ل ل าะกาตุฮ ه